เริ่มต้นก่อนที่จะมาประกอบแล้วก็ต้องมาตรวจสอบความครบถ้วนของสินค้าก่อนเลยดีกว่าจะมีสินค้าทั้งหมด5กล่องดังนี้นะครับกล่องที่1เป็นกล่องขาตั้งชื่อ L125กล่องที่2ก็คือกล่องตัวเครื่องเป็น P125 นะครับกล่องที่3เป็นกล่องเก้าอี้ชื่อ P-Series นะครับจะอยู่ด้านข้างๆเนี้ยกล่องที่4จะเป็นกล่องอะแดปเตอร์ชื่อ PA150T นะครับแล้วก็ท่านที่สั่งแพดเดิล3ทางนะครับจะมีกล่องที่5 RP1 นี้ด้วยนะครับผมจะเป็นออปชั่นนะครับและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบก็ง่ายมากๆมันคือไขควง4แฉกอันเดียวจบเลยครับผมวิธีการประกอบติดตั้งง่ายคนเดียวก็ติดตั้งได้นะครับผมลุยกันเลยดีกว่าเริ่มต้นก็มาลุยกับกล่องขาตั้งก่อนเลยนะครับผมอุปกรณ์ในกล่องแกะออกมาแล้วก็จะมีแบบในรูปนี้เลยเริ่มต้นเราก็จะมาประกอบเหล็กฉากนะครับด้วยการยึดน็อต3ตัวนะครับแบบที่ผมทำแบบนี้นะครับทำแบบนี้กับขาทั้ง2ฝั่งเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมายึดบาร์ตรงกลางนะครับผมด้วยการยึดน็อต3ตัวแบบนี้ประกอบคนเดียวก็เอาไว้ตรงขาแบบผมได้เลยง่ายยึดด้านนี้เสร็จแล้วก็ไปยึดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อให้แข็งแรงและให้ตั้งได้นะครับผมตอนนี้ขาก็จะสามารถตั้งด้วยตัวเองได้แล้วครับอย่าลืมขันน็อตให้แน่นทุกตัวด้วยนะครับเพื่อความแข็งแรงครับผมส่วนเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวยึดพื้นนะครับซึ่งเราจะสามารถติดตั้งหรือไม่ก็ได้นะครับเราอาจจะต้องเจาะพื้นนิดนึงสำหรับโรงเรียนดนตรีที่ต้องการเด็กชนล้มนะครับแต่ถ้าอยู่บ้านก็ไม่จำเป็นนะครับกล่องที่2จะเป็นกล่องตัวเครื่องอุปกรณ์ก็จะมีเหมือนในภาพนี้เลยที่วางโน้ตเราก็สามารถเสียบไว้ที่ตัวเครื่องได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะเอาตัวเครื่องวางไว้บนขาที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับวางตำแหน่งให้ถูกต้องแล้วก็ยึดน็อตทางด้านล่างใต้ตัวเครื่องจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับผมตำแหน่งก็ตามที่ผมทำอยู่นี้เลยนะครับและสำหรับพัดเดิลนะครับผมพัดเดิล1ทางก็เสียบเข้าที่ช่องซัสเตนได้เลยนะครับผมกล่องต่อมาเป็นกล่องพัดเดิล3ทางนะครับอุปกรณ์ก็จะมีตามนี้เลยเริ่มต้นเราก็มาประกอบขาเข้ากับตัวแพดเดิลนะครับจะมีรู2รูด้านหลังแบบนี้แล้วก็หมุนเข้ากับรูด้านหลังของแพดเดิลนะครับหลังจากนั้นก็ใส่แหวนใส่น็อตเหมือนเดิมครับผมขันน็อตยึดทั้ง4ตัวนะครับผม1เสาก็ยึด2ตัวแบบนี้นะครับหลังจากที่ประกอบขาทั้ง2ฝั่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวแพดเดิลมาประกอบกับขาตั้งขาตั้งก็จะมีรูให้เสียบอยู่แล้วนะครับผมเราก็ปรับตำแหน่งให้พอดีแล้วก็ใช้น็อตที่ใส่แหวนแล้วยึดได้เลยครับ1ขาก็จะยึด2รูนะครับถ้ายึด2ขาก็คือ4รูนะครับทำแบบที่ผมทำได้เลยเมื่อได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วเราก็ขันยึดให้แน่นนะครับผมเพื่อความแข็งแรงครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นการต่อสายนะครับผมสายด้านหลังจะเป็นสายมิดินะครับให้เสียบเข้าช่องแพดเดิลยูนิตนะครับในกล่องต่อไปจะเป็นกล่องของเก้าอี้นะครับผมอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้วิธีประกอบก็หงายเก้าอี้ขึ้นมานะครับในแต่ละขาจะมีรูให้เสียบ2รูนะครับก็เอาขาวางตำแหน่งให้ตรงนะครับผมใส่แหวน2ตัวนะครับแล้วก็ขันยึดได้เลยครับผมทำแบบนี้กับขาทั้ง4ตัวนะครับผมแล้วก็อย่าลืมใช้ประแจที่ให้มากับตัวเก้าอี้ยึดเพื่อความแข็งแรงอีกชั้นนึงด้วยนะครับและกล่องสุดท้ายเป็นกล่องอะแดปเตอร์นะครับ PA150T ก็เสียบเข้าช่อง 12V ด้านหลังได้เลยครับผมเสร็จแล้วครับผมเจ้าเป็นโนไฟฟ้า P125 พร้อมประจำการแล้วครับ